วัสดีครับผมสวัสดีครับคุณมาทำอะไรครับคุณบาสวันนี้ผมจะมาแบ่งเบาภาระพิธีกรและแบ่งเบาภาระค่าตัวพี่ด้วยดีมากครับคุณครับและนี่คือโอโซวา FC TV ครับเทปนี้พิเศษนิดนึงฮะเพราะว่าผมมีพิธีกรขวัญเป็นคู่ขาปาละโกได้ได้สร้างสีสันทั้งตอนแข่งแล้วก็หลังแข่งด้วยนี่ได้เลยวันนี้ทั้งตอนแข่งและหลังแข่งคู่ขานะคู่ขาห้ามทิ้งกันนะบอกตัวเองดีกว่าเอาฮะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับบาสอยู่ที่เชียงรายครับจังหวัดเชียงรายครับผมอยู่นี่เลยนี่สายลับของเขากวางกวางไหมกวางเรนเดียกวางเดียจะมาส่งของขวัญเหรอกวางส่งเอากวางส่งเอากวางส่งเชียงรายยูไนเต็ดครับนะครับวันนี้เนี่ยเป็นแมตช์การแข่งอีกหนึ่งแมตช์ที่เราไม่ได้นอกบ้านใช่ใช่สถานการณ์ทีมเราตอนนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่8อยู่ที่8ใช่เราไม่ชนะใครมา3นัดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็การมาเยือนเชียงรายเราไม่เคยมีแต้มกลับไปเลยเป็นประวัติการใช่ใช่ซึ่งตามสถิติแล้วใช่ใช่วันนี้พูดถึงสภาพความพร้อมของทีมเลยดีกว่าเรามาเตรียมพร้อมแต่วันพุธแล้วครับเนื่องจากแบบต้องมาปรับตัวเรื่องอากาศเราก็รู้อยู่แล้วเขาเตะที่สูงมันจะเหนื่อยง่ายเลยครับก็มาแต่วันพุธแล้วทุกคนพร้อมมากอันนี้เนี่ยขอเป็นความรู้ส่วนตัวพี่เองเนี่ยที่ไม่เข้าใจว่าสมมติว่าเราเล่นที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลมากขึ้นเนี่ยนักเตะจะเหนื่อยหรอเหนื่อยง่ายกว่าเหนื่อยง่ายปกติใช่ใช่แล้วสิ่งที่เราต้องปรับส่วนตัวของนักเตะของทีมเรามีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าจะไม่ให้เหนื่อยง่ายต้องมาใช้ชีวิตอยู่หนึ่งถึงสองวันก่อนไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งครับไม่เหนื่อยเดินเยอะจะบ้าเหรอแล้วก็มาอยู่ก่อนมาปรับสภาพอากาศมาซ้อมอะไรอย่างงี้เพื่อให้ชินกับอากาศครับเพื่อให้ชินสภาพแวดล้อมขาวๆหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยขาวขาวกันไปแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์การแข่งขันที่สำคัญมากๆอย่างที่บาร์ได้บอกไปว่าเราไม่ได้ชนะใครมา3แมตช์นะใช่ครับสภาพความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างก็ทุกคน 100% ก็จะมีแค่ที่มีกับผมที่แบนส่วนตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็น่าจะมีแต้มนะวันนี้วันนี้น่าจะมีแต้มมีแต้มอย่างต่ำๆเลยก็มี1คะแนนมี1คะแนนมี1แต้มกลับบ้านแน่นอนครับวันนี้เนี่ยคุณไม่ค่อยได้มาเวลาที่คุณไปเนี่ยคุณก็เข้าไปวงไปวอร์มนะเดี๋ยวผมพาคุณไปหลั่นล้าจริงไหมข้างหน้าเนี่ยที่ตีเนี่ยโอ้โหสูง175มันไม่ใช่ทางของผมเหรอผมแบบสวดมนต์ธรรมะเลยอ๋อนอนแต่ก็จะลองดูอ่ะลองดูแล้วเอาก่อนเกมไปเลยมากไปครับครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับพี่ดีกว่าปกติแล้วที่มาดูของที่ลึกบัสเคยอยากได้ของที่ลึกที่ไหนพิเศษก็อยากได้ของลิเวอร์พูลมีไหมครับอยู่ที่เชียงรายอ๋อนี่วะเดี๋ยวไปดูกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์เราดีกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยเราถือว่าเราได้รับการสนับสนุนจากแอร์เอเชียใช่ไหมแอร์เอเชียแอร์เอเชียอ๋อไอที่ผมถ่ายรูปมาผิดนะแอร์เอเชียเดินทางมาแต่ว่าพี่ๆที่เป็นกองเชียร์เขานั่งรถมานะจริงเหรอจริงใจถึงมากใจถึงมากแต่เอเชียผมมาน่ารักมากเลยน่ารักแอร์ได้เลยแอร์สองคนผมจำชื่อได้เลยชื่อว่าชื่อพลอยกับชื่อนันโอ้ยใครใครก็บินได้วันนี้เนี่ยเรามีแฟนๆที่ตามเรามาเยอะมากบางคนขี่จักรยานซิกเกียร์ตามมาจริงเหรอจริงผมมีคนเดินมาด้วยนะมีโอ้ยกายเดี๋ยวไปคุยกับแฟนๆที่ติดตามมาอยู่อ่ะไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยคุยหน่อยมาเดินทางมายังไงครับออกมาตั้งแต่กี่โมงครับออกประมาณนัก2ทุ่มครับสว่างบนรถนี่ประมาณกี่กระป๋องกี่ถาดครับอ๋อคือหมายความว่าต้องเป็นลังเลยอ๋อไปเป็นลังอ๋อไปกินเป็นลังเลยครับพี่วันนี้คิดว่าผลจะเป็นไงบ้างการแข่งขันในวันนี้ก็น่าจะชนะครับผมเก็บ3แต้มได้ครับครับผมเดี๋ยวไหนๆมาแล้วเนี่ยวันนี้เจอบาสแล้วอยากจะบอกอะไรเขาบ้างปกติเห็นเขาวิ่งอยู่ในสนามวันนี้เจอกันใกล้ๆสัมภาษณ์กันแบบนี้เขาเป็นพิธีกรด้วยอยากจะบอกอะไรกับบาสบ้างเต็มที่ครับไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงว่าเชียร์เพื่อนครับไอ้บ้าก็เชียร์ใหญ่เต็มที่อ๋อเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวว่าให้ลงไปเล่นเต็มที่วันนี้เล่นไม่ได้พี่ชื่อพี่อะไรครับไพบูลย์ครับผมไพบูลย์ครับพี่ไพบูลย์พี่ไพบูลย์ครับวันนี้อยากได้อะไรจากบาสบ้างมาให้หมดเลยผมมาแล้วนี่ผมปากประชาชนจะดีเหรอแม่ขอบคุณมากผมให้จริงนะพูดอ่ะครับถ้าพี่บอกเขาอาจจะให้นะเสื้อเนี่ยเสื้อตัวนี้เขามีอยู่ตัวเดียวได้ได้เดี๋ยวตอนจบเฮ้ยตอนจบไปแล้วผมให้แล้วจบฤดูกาลจบแบบนี้ก็ได้จบแบบนี้ก็ได้อะโอเคขอบคุณมากครับคือเขาเก่งเนาะวันนี้กองเชียร์มาเยอะมาเยอะแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยใครอะบาสน้ำฟ้าน้ำฟ้าเหรอวันนี้ผมเห็นแวบๆเฮ้ยคนติดงานมาผมเห็นมามาเหรอไม่เชื่อไปดูมาไหนอยู่ไหนนี่ไงน้ำฟ้าดีครับผมน้ำฟ้าดีครับตัวเล็กกันเลยโอ้ยป้ายอ๋อป้ายเหรอวันนี้ขอเสียงดังๆให้ลั่นเชียงรายนิดนึงได้ไหมขอดังๆเลย1 2 3เย้ไปเชียร์กันดีกว่าโอ้สุดอาเล่
เฮ้ยเสียงดังเลยเนี่ยเฮ้ยเดินไปเดินมาครับคุณผู้ชมครับเราเจอแฟนคลับของเชียงรายยูไนเต็ดแต่ว่าถือเสื้อของโอสุรภา M150 สระบุรีแล้วเป็นชื่อของคุณด้วยคุณบาสครับทำไมชอบพี่บาสการเล่นของพี่บาสนี่เป็นการเล่นที่ว่าสวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็พี่บาสนี่เป็นคนอัธยาศัยดีมาเชียงรายตอนนั้นเตะแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ผมก็ทักทายแล้วก็เป็นการเองกับแฟนบอลอ๋อเป็นการเองกับแฟนบอลวันนี้เอาเสื้อมาด้วยให้เซ็นตรงไหนก็ได้เหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเซ็นหน้าบาสเซ็นหน้าพี่เขาเลยเซ็นตรงไหนก็ได้เฮ้ยทุกคนพี่เบิร์กว่าวันนี้โอสุรภา M150 สระบุรีชนะป่ะวันนี้ขอแบบมิตรภาพแล้วกันครับกันเองเอาแบบเสมอดีกว่าอ๋อขอบคุณครับโอ้โหน่ารักมีน้ำใจมีน้ำใจนะนี่โอ้โหได้เลยครับผมแม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับซุปปาเนี่ยเขาก็ต้องมีคนมาขอถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติอ๋อยังไงลืมใบมาอยู่กับมันฟุตบอลเนี่ยน้องผมจะถนัดมากแต่สิ่งที่น้องผมถนัดมากพอฟุตบอลคืออะไรบาสไม่ดีหรอกก็ชอบเรื่องคุยอะไรเงี้ยอ๋อคุยเก่งอัธยาศัยดีเอางี้ว่ะพี่เนี่ยก็คุยกับหญิงมาหลายเทปแล้วพี่จะปล่อยให้บาสเนี่ยได้ฉายแววบ้างสองคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นพิตตี้โตโยต้าของจังหวัดเชียงรายที่ดูแล้วเนี่ยน้องเขาน่าจะเป็นโปวิลยกสูงบึ้มบั้ม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 มันจะดีนะเนี่ยจะดีเลยไปมาไปคุยเขานะครับผมถามหน่อยดีกว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาฝากแฟนๆบ้างครับรู้จักโตต้าเรามีตั๋วฟุตบอลค่ะของแมตช์นี้นะคะมาแจกให้กับท่านที่มาสนามฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้นี่ปกติชอบดูบอลไหมก็ดูนะคะแต่ดูไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนไงโอเคจากนักบอลทีมชาติที่ชื่ออภิภูสุนทรพราเวศป่ะครับอ๋อพี่บ้านเหรอคะไม่รู้จักนี่ไม่บอกว่านักมวยระหว่างโอสุรภากับเชียงรายใครจะชนะครับคนเชียงรายก็ต้องเชียงรายอยู่แล้วแหละเชียงรายแล้วคนนี้ครับคอยดูดีกว่าค่ะคอยดูด้วยครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้คุยกับคุณลูกไปแล้วเขาบอกว่าดูนางขอลูกก่อนจะดูนางเนี่ยให้ดูที่แม่แต่ถ้าจะให้แนงดูที่คุณยายชื่อคุณพี่ประวันรัตน์ค่ะพี่ประวันรัตน์พี่ประวันรัตน์ทำหน้าที่อะไรครับของโตโยต้าเป็นที่ปรึกษาการขายที่ปรึกษาการขายวันนี้มาขายรถโดยเฉพาะวันนี้มาขายรถโดยเฉพาะชอบดูฟุตบอลไหมแน่นอนคิดว่าวันนี้สกอร์เป็นไงครับเท่าไหร่กี่ศูนย์3-0โอสุรภาชนะขอบคุณครับไปละบาสเอาครับวันนี้เกมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วใกล้แล้วในช่วงครึ่งแรกวันนี้ต้องเตะ6:30ครับผมก็การในการ30 นาทีที่วอร์มอยู่20 นาทีครับปกติแล้วเวลาที่เราวอร์มเนี่ยบาสสำคัญมากเนาะไหนวอร์มก่อนเกมเนี่ยก็ถ้าวอร์มดีก็ทำให้เราตื่นตัวลงไปเราได้เปรียบเขาเราแบบตื่นตัวกล้ามเนื้อตื่นตัวฟุตบอลจะสำคัญมาก15 นาทีแรกกับ15 นาทีสุดท้ายคือเราต้องตื่นตัวนะวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะพอสมควรครับเนื่องจากอย่างเช่นตัวคุณเองแล้วพี่บุญมีพี่ติดโทษแบนวันนี้มีนักเตะหลายๆคนที่ลงมาทดแทนแล้วเป็นครั้งแรกของพี่หนุ่ยที่ใช้โคต้าหลังชาติครบเลยใช่มีใครเปลี่ยนแปลงบ้างบาสนะหลังก็ที่เห็นเลยไทเวลครับไทเวลปีนี้ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยลงสนามไม่เคยเลยตั้งแต่พี่เบ๊แล้วก็พี่หน่วยวันนี้เป็นแมตช์แรกเขาแมตช์แรกเขาแล้วก็เป็นตัวจริงครับแล้วก็มีฮาชิเพิ่งหายจากนิ้วหักครับพักไป2 เดือนครับแล้วก็ฮีโร่ไม่ได้เล่นเพิ่งเล่นแมตช์แรกตั้งแต่พี่หน่วยเข้ามาทำทีมก็วันนี้เขาได้รับโอกาสแทนได้เอกกฤษวัฒน์นี่พี่ให้เอกแล้วก็มีสมชายไอ้ชายครับนี่ชายเพื่อเรียกว่าสมชายจริงจริงชื่ออะไรเจียงศักดิ์แล้วไปเรียกเขาสมชายอ่ะไม่รู้เขาเรียกกันสมชายสมชายลงมาแทนพี่มีครับพี่บุญมีที่ติดโทษแบนใช่ครับวันนี้แผนการเล่นเป็นไงครับก็น่าจะเน้นรัดกุมเพราะว่าเราใส่ผู้เล่นตัวนอกเกมรับลงไปเต็มโควต้าเลยนะครับก็นี่ใช่ก็ผมคิดว่าฟุตบอลทีมเราไม่ได้ขึ้นอยู่นักบอลใครคนหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าใครก็แทนได้เราเล่นเป็นทีมใช่ทีมเราเพิ่มเป็นขนาดไหนเดี๋ยวไปชมเกมแรกขันในช่วงครึ่งแรกเลยครับWe'll be right back.
ันที่สุดแบบนี้ครับผู้อยู่เบื้องหลังเกมคือพี่หนุ่ยเองครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับแหมวันนี้บ้านรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะหล่อมากวันนี้หล่อมากครับไปเซ็ตผมไปพี่ผมมาอย่างดีเลยคืนนี้ผมจะยืนนอนครับโอเคเสียดายวันนี้เราขาดเพลย์เมกเกอร์ไป1ตัวไม่งั้นนะ5 เม็ดดีของใครของเขาเอาล่ะวันนี้พูดถึงเกมกันหน่อยดีกว่าพี่หนุ่ยซึ่งต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรในทีมมีทั้งตัวผู้เล่นที่ไม่เคยนำมาใช้เลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขา first game ด้วยแล้วก็มีการทดแทนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งมากๆพูดถึงเกมก่อนดีกว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับถือว่าแท็กติกเกมในวันนี้นะมันเหมาะกับทีมเราที่จะมาเล่นในสถานการณ์ของวันนี้แล้วผมก็ดีใจที่ว่าเราเลือกแท็กติกเกมได้ถูกต้องวันนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นพี่หนุ่ยใช้โควต้านักเตะต่างชาติครบสักเท่าไหร่วันนี้เนี่ยเป็นการเลือกใช้โควต้าที่ครบเลยเท่าไหร่พี่ครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มันมีฮีโร่เนี่ยซึ่งเขาก็เป็นตัวหลักมาเมื่อก่อนนะครับแล้วเขาก็เจ็บไปแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองและสร้างผลงานให้กับตัวเองขึ้นมาในการฝึกซ้อมนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็มองแล้วว่านะฮะเต้นะฮะก็โหลดลงไปนิดนึงนะครับฉะนั้นฮีโร่น่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการยืนนะฮะแล้วประจวบกับว่าฮาชินะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับฮีโร่เนี่ยเขาน่าจะสามารถคุยกันสื่อสารกันในเกมรับซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในเกมวันนี้ที่เราจะต้องเบรกเกมมิดฟิลด์ของเชียงรายให้ได้เนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยมันเลยส่งผลให้เขาสามารถที่จะคอนโทรลกันได้ในการสื่อสารนะครับมันก็เลยเข้าล็อกในการใช้ตัวผู้เล่นแล้วแบ็คขวาเนี่ยคาตาโนะเนี่ยเขาสร้างผลงานได้ดีมาตลอดนะฮะก็อาจจะฟอร์มดาวด้วยการที่ว่าใช้งานเขาเยอะมาคิดเขาแล้วเนี่ยตอนที่พี่เข้ามาเนี่ย11แมตช์ทั้ง FA Cup เนี่ยเขา90นาทีตลอดฉะนั้นคุยกับเขาแล้วก็ให้โอกาสพาเวลนะฮะซึ่งพาเวลก็เราก็ซ้อมมาหลายเที่ยวแล้วในตำแหน่งของคาตาโนะเนี่ยแล้วก็พูดกับคาตาโนะให้เข้าใจว่าเขาได้พักบ้างนะในแมตช์ที่เขาทำงานให้กับทีมได้หนักนะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติลงครบจำนวนโควต้าบ้านมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้มีคำถามอะไรกับพี่หนุ่ยไหมจะเป็นครั้งหนึ่งนะที่คุณได้มีโอกาสถามเขานะพี่หนุ่ยให้รางวัลเท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องโทรไปถามคุณอัดเอาครับวันนี้นะเพราะว่าถือว่าแมตช์หนึ่งสำหรับเชียงรายที่เขาแพ้เยอะนะเชียงรายไม่เคยแพ้ในบ้านสูงเพราะว่าทุกคนรู้นะว่ามาเล่นเชียงรายที่เรามาชนะเขาที่นี่ครับแล้วเป็นแมตช์แรกของเราด้วยนะครับก็ยินดีกับพวกเรานะครับแต่สิตาเพลย์เมกเกอร์เราไม่ได้ลงจริงถ้าลงนะพี่ดีครับผมว่ามันจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขารอแมตช์หน้าแล้วมาต่อแน่นอนครับโอเคครับพี่หนุ่ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงพิเศษมาถึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเพื่อนถามเพื่อนลุยเลยครับบาสก็อยากถามว่าเรามาถึง3วันแล้วเนี่ยถึงหรือยังครับยังครับก็คือต้องทำหน้าที่ให้เสร็จก่อนก็คือพักผ่อนครับต้องพักผ่อนอาการเป็นยังไงบ้างก็พอใจมากครับก็คือพาทีมได้3แต้มวันนี้ก็คือสามารถทำประตูได้ด้วยก็ดีใจมากๆครับลูกแรกเป็นลูกเก่งใช่ไหมครับลูกยิงปลาหมึกใช่ไหมครับลูกแรกลูกฟุกครับลูกฟุกอยู่ดีบอลแม่งไหลมาเข้าเท้าครับผมโอเคโอเคเย้สุดยอดเลยครับวันนี้ก็พักผ่อนเต็มที่ครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันคืนนี้อ๋อได้ครับเดี๋ยวขอบคุณแฟนบอลมากนะครับที่มาเชียร์ก็พวกผมจะทำเต็มที่ในแมตช์นี้และแมตช์หน้าครับผมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับบาสพาผมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักเตะนั่นก็คือเขาชื่ออะไรไก่ลาดไก่ลาดไทยแลนด์ไก่ลาดไก่เด้อโอเคเอาละครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอแสดงความดีกับเขาก่อนนะครับนี่เป็นเกมแรกของพวกเขานะครับ Congratulations to first game in Osotpa team How you feel about this gameFirst of all, let me say thank you to the coach for having the trust he had in me and the players. I know it was not easy. I've been waiting for this moment for a long, long, long time. I think the second half was much better. บอกวันนี้โชคดีมากที่ฝนไม่ตกครับเขาบอกว่าวันนี้โชคดีมากที่โค้ชเลือกเขาแล้วก็เขารอเวลานี้มานานแล้วที่จะลงไปประกาศศักดาความแข็งแกร่งในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสุดยอดมากๆ thank you สุดยอดคนนี้โอเค you say 3 เม็ด 3 แต้ม 3 เม็ด 3 แต้ม yeah okay thank you sir คุณรู้จักชื่อเขาหรือเปล่าคุณอยู่เขามากี่ปีแล้วเนี่ยผมไม่รู้จักปีหนึ่งยังไม่รู้จักชื่อเต็มๆเลยคุยกับเขาไหมคุยรู้เรื่องไหมคุยเฮลโลแค่นี้ โอ้ย
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงจะสนุกสนานแล้วก็ต้องขอบคุณบาสด้วยกับพิธีกรรับเชิญของผมที่มาสร้างสีสันให้กับทีมพวกเราไม่ได้มาฟรีนะครับครับผมมีแบ่งให้อยู่แล้วบนแลนด์บนแลนด์บนแลนด์พี่แบ่งให้10เลย 10% 10บาทเอ้าฝากดูแฟนหน่อยดีกว่าแฟนๆแบ่งหน้าเราเล่นในบ้านเราบาสจะกลับมาด้วยครับก็ตอนนี้ผลงานเราก็กลับมาชนะแล้วในรอบ3นัดนัดหน้าเรากลับไปเล่นในบ้านเราก็ขอให้กองเชียร์มาเยอะๆนัดหน้าเราจะเจอคู่แข่งที่ลำดับติดกับเราต้องการหนีเข้าไปเพื่อตำแหน่งที่ดีของเราแน่นอนสุดแล้วขอให้กองเชียร์เข้ามาเชียร์กันเยอะครับนัดหน้าเจอกันครับนี่กองเชียร์คนไหนที่ไม่มีเงินเรื่องค่าบัตรผ่านตูให้เข้าไปหน้าแฟนเพจของบาสแล้วบาสจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกคนคนละส่งรูปมาด้วยส่งรูปมาด้วยอ๋อต้องดูรูปก่อนส่งรูปก่อนโอ้ยหลายไก่จริงอ่ะก็ฝากด้วยนะครับรายการของเรา3ช่องทางในการติดต่อที่ Facebook www.facebook.com/osunthapafc หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะครับที่ www.osunthapafc.com นะครับหรือว่าเป็น Instagram ที่ @osunthapafc เข้าไปดูรูปบาสได้ดูได้ครับรูปคุณหล่อมากจริงป่ะจริงทุกรูปถ้าไปดูในเพจผมยืนอย่างนี้เลยนะพึ่งศึกโป่งเหน่งเลยเอาละครับลาไปแล้วมีความสุขมากการออกกำลังกายสวัสดีครับ